วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาขึ้นถ้ำอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาขึ้นถ้ำที่วัดถ้ำสัจธรรมนะคะที่อยู่ที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิกันนะคะทั้งสูงทั้งชันมากๆค่ะไปค่ะเดินขึ้นเขาไปพร้อมๆกันเลยนะคะกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะเริ่มต้นระยะทางขึ้นถ้ำเท่าไหร่คะ800 900เมตรเหรอ800 900เมตรเหรอแต่มันชันเนาะจะไม่กี่โลแต่ทางชันเนาะครับต้องค่อยๆขึ้นใช่ไหมไปขึ้นโอเคเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักตอนนี้หอบค่ะเพื่อนนั่งเป็นไงเป็นไงคะคนพาขึ้นเขานั่งก่อนเลยอุ้ยไม่ไหวยุงยุงมานั่งไม่ได้แก่แล้วแข็งแล้วนี่ไงที่เขาบอกขึ้นมาเก็บเห็ดเก็บดอกดินโอ้ก็จะชันชันหน่อยธรรมชาติจริงๆปีนขึ้นไปค่ะตอนนี้สองคนล้างท้ายนะคะมีไม้มาด้วยครึ่งทางแล้วขึ้นทางแล้วขึ้นทางแล้วถือไม้มาด้วยแล้วถึงทางเขาโดดลงได้ยินเสียงหอบไหมคะโดดหอบแฮกๆหอบแฮกๆมาถึงแล้วค่ะถึงถ้ำแล้วส่องขึ้นไปข้างบนให้หน่อยนี่ให้เอาข้างหน้าสวยเนาะสวยข้างล่างน้ำลายแล้วนั่นไปออกไปได้ไหมก่อนไปมาท้ายหนอกอะไรนะหรือเอาทั้งไม้หนอกมาไปอันนี้คืออ่างน้ำถึงไม่ปีนไหมถึงมาท้ายปีนไหมนี่ขยายไว้โอ้มันมีคนขึ้นไม้อีกสินี่มีอยู่นะนั่นน่ะส่องไปเยอะๆส่องไปส่องไปได้ไหมก่อนไม่ก่อนบอกว่าใช่ที่ในที่ค้างมาหลงนี่นี่ไม่เจอเบบี้นี่ไทยอ่ะเป็นวันนี้ข้างคาวที่นี่เอาไหมส่องไปใจส่องข้างคาวนี่นี่โอ้มีน้ำหยดลงมาด้วยในที่ค้างมาหลงนี่อยู่ตรงไหนไปทางไหนมันดูทางไหนคนอ่ะฮะมันดูทางไหนคนอ่ะหมดทั้งม้าก็หลายห้องนี้ก็หลายมันอยู่ทางไหนคนน่ะมืดมองไม่เห็นมืดตัวใหญ่อยู่น่ะก็เห็นแสงไฟก็บินหนีตะกอนบ่มีเลยนะแสงไม่ได้ต้องแสงทั้งใจบนใจต้องไปไกลไหมต้องไปบนต้องไปทางล่างต้องไปทางล่างบอกให้เอาไปได้ยินเสียงหรือเปล่าอืมได้ยินสิน้องปูสาดไปเห็นมาด้วยเนาะแล้วของน้องปูน่ะสาดมีเกียร์ดีอยู่ตรงนี้เกียร์ดียังไม่ถึงหนึ่งละเห็นปะเนี่ย
โอ้ยแกดโอ้ยข้างขาวไหมเอาพี่ต้องสองเอาตรงนั้นโอ้ยเก้าได้ดิมันมาใช่ใช่ถือเอาถือเอาตรงนี้ก่อนอันนี้องค์พระยาพุทธเนี่ยมาแล้วเพี้ยมาหนีทีเดียวไปล้มพักคนไปที่พ่อที่พักล้มโอ้เป็นพักนี่นะลงไม่ถนัดได้ลงแบบนี้ลงตรงๆก็ได้มันไม่ลื่นรองเท้าเกาะอยู่เมื่อนั้นได้ปะขึ้นจะได้เมื่อนั้นโอ้ยแมนหมดแล้วไม่ใช่ค่ะแฉะด้วยน่ะไม่ได้เป็นแบบ ขึ้นไปทางนี้เหรอขึ้นนี่แล้วนั่นขึ้นไปแล้วก่อนหินเมื่อนั้นมาได้ทายทั้งนี้อุ้ยแฉะแฉะมันได้ปะขึ้นไปยัยไปเสือขึ้นคนเดียวจะได้เอาจะขึ้นเลยมั้ยเนี่ยเล็บก็ขึ้นเลยหมูพุ่นกีดสามารถที่จะขึ้นส่องไฟให้หนูข้างบนหน่อยขึ้นไปวะขึ้นไม่ได้แฉะต้องถือไปนั่นมันน้ำเนี่ยไปน้ำร้อนอ่ะไปไม่นี่เขาไปได้นี่อาบน้ำเขาไปได้นี่เขาไปนี่ละเขาไปดีละอาบน้ำเฮ้ย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 เห็นแล้วแต่ว่าเห็นไม่ถนัดไหลลงมาเอาลงมา เอาลงมาได้แล้วมันช้างเนาะมันช้างสลักไปข้างบนนู่นแสงนู่นนู่นไปถ่ายข้างในนู่นเข้าไปถ่ายมาเอาไปใจไฟหน่อยเห็นไฟดิเอาให้ใจดิไฟนั่นไฟกลมไปแล้วเอาไฟกลมให้ใจดิว่าไฟจนข้อจนไหนแล้วตอนนี้เอาไปไทยที่โดนโดนยาวหน่อยมันไม่ได้อ่ะเออเอาใจแรกแรกไฟกันมาที่เหลียงนี่ก็ปรับระบบรุ่งเอาปรับสิเอาปรับลื่นเลยอยากมาก็ต้องปีนที่ได้อุตส่าห์นอนแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงบ่กินกันมาหนิมาพ่อของงั้นเหรอจะจุดอ้ายมันนะอยู่มันถึงเมื่อไหร่มันเด็กเดฝนน้ําหันถึงงั้นจะบ่เห็นนะเพชาหมอจะเห็นนะมึงมากับเจ้ามันสมบ่ได้เบิ่งเด้หมอจะเห็นผู้นี้ล่ะเมื่อไหร่ก็ได้ไฟสายหน่อยเนาะหมอจะจ้องทั้งเจ้ามาซื้อนะตรงนี้ก็สวยโหสวยทุกที่เองอ่ะเอาไปอีกแถมไปตกหิวพอมาเปิดไฟไปหมดเลยแดงยังไม่เห็นใช่ไหมไม่ขึ้นมานี่ไงหอยที่ดิอืม
ขึ้นมาละคุ้มเลยนะเนี่ยโอ้โหสวยมากที่หนูบอกหอยเห็นเห็นบ้างมีลื่นด้วยนะมีลื่นอ่ะหมอไม่ใช่ว่าเมื่อกี้มีลื่นจะลื่นลื่นโอ้โหมีหอยนะเห็นบ้างนั่นหอยนี่ไงน่ะยิ่งสวยเลยตรงเนี้ยใจไม่ขึ้นมาใจจะรอดูรีโออย่างเดียวบอกมันยังไม่เห็นนะน่ะไม่เห็นป่ะดูพี่ลี่พี่ลี่ดูนี่พี่ลี่เนี่ยจ้ะจ้ะเนี่ยมันเห็ดเนี่ยกำลังหยดออกมาใหม่ๆน่ะเนี่ยปวดก็เลยเนี่ยยังไงน่ะกำลังหยดออกมาใหม่ๆคนไปคนไปเหมือนเห็ดเลยเนาะนั่นแหละกำลังออกมาใหม่เห็ดปวกนะไม่ใช่ใช่ใช่เห็ดกีบผ้าม่านยังไม่เห็ดตอนนั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันมากับมันมากับเรานี่ละหัวจะเห็นนี่นาคาเนี่ยเอ้าเราไม่ลงนะไม่ลงเนี่ยบอกให้ถ่ายดูมันหิวน่ะอันตรายจะเข้าไปใกล้ไม่ได้สิไปลงอันตรายงูลึกถ่ายย้อนไปเนี่ยพี่ลิสวยถ่ายระบาดกันชาแง่เห็นระบาดที่ไทยเห็นปลอกไปจอมเห็นเหลียงเว้ยจะจะมาสร้างปลอกก็เหลียงมันแจ้งสร้างกระบอกกันปุ่มปุ่มบอลเหลียงนั่นเลยจ้ะถ่ายละตอนลงนะเนี่ยหันหลังลงหันหลังบ้างเลยหันหลังสิหันหน้าลงบ่หันหน้าลงหันหน้าลงที่ไหนหาก็บอกไว้เจ้าก็ได้หันหน้าลงเดี๋ยวตามปุ้มนั่นแหละนี่ตอนลงนะคะโอ้โหเดี๋ยวตามปุ้มตามปุ้มเดี๋ยวเจ้าไปรถGood job. อันนี้บางๆนะอันนี้อันนี้ก็สวยสวยแบบคนละแบบเนาะมองไปก็ไม่เห็นนั่นนี่ที่นี่นี่กีบตรงเนี้ยเอาส่องไปดิหนึ่งบอกให้พี่ลี่เริ่มจากนี่เอาค่อยๆขึ้นไปส่องไปส่องไปโอ้สวยสวยสวยถ่ายขึ้นไปมองขึ้นไปขึ้นไม่ถึงขึ้นไม่เห็ดไปยังแรงขึ้นไม่ถึงธรรมชาติสร้างสรรค์เป็นรูปเจดีย์เลยเนาะรูปเจดีย์ถูกเย็นวะมาห่อแค่ตีนเป็นช่างสวยเนาะพี่ดีบอกบุญเมื่อถึงไปเลยนี่จะบึดแบกแล้วนะมั้งไม่ไปจะบึดแล้วไปอ่อนละเดี๋ยวมาผมได้งอกมาเพิ่มกันหลายเนาะ
ไปเบิ่งนิดนึงได้นี่บ่ป้าคนได้ครับพอแล้วค่ะข้างนอกก็พอไม่ไปแล้วชุดนี้ละฮะชุดนี้ละแม่ชี้เพิ่นว่าอันเฮ็ดแต่น่ะดำเพิ่นมันงอกขึ้นเห็นมันไฟมันไปไม่ถึงไงฮะเป็นหมอนี่มันสิจะว่าสิจับเพิ่นเออนั่นแหละบ่แม่นบ่ปกออกไปเหมือนปะการังเลยอ่ะมันจะทางไหนถึงฮะเหมือนปะการังเลยเนาะเนี่ยสวยมากเลยไปอีกไม่ได้ฮะไปอีกวะมันจะมาหนุนที่อยู่ไหนลืมตัวละนี่เขาไปแก้ไทยแก้แต่ประกันละสวยสวยนี่จะจับตัวนี้วันเดียวนี่ออกไปนี่ก็ทรูปากคำแล้วนะเห็นว่าแสงแสงปากคำเนี่ยทาวด์ได้นะเหมือนเห็ดเลยพี่ลงไม้ด้วยมันจับออกอ่ะคือจะมันจับออกเป็นปากกาลังเลยสมัยก่อนน้ำทะเลนี่ฝ่ายของเขาเขาแม่นข้างหน้าพี่เขียวมรกตเลยก็ถึงปลายคำแล้วเลยเดี๋ยวมันก็เขาแม่นเลยจะพาวดได้หนามันอ่ะอุ้ยจับได้เลยลงได้เลยถึงปากคำแล้วนี่ก็ดำเบิดน่ะแต่ก้อนเท้าได้เนี่ยเห็นว่าเริ่มดำเบิดเป็นน้ำซัดมาหรือเปล่าน้ำดินไงเนี่ยดำเบิดแล้วน่ะมาแต่น้ำเท้าเบิดมีน้ำหยดเรื่องปากคำเขาคำเริ่มได้เลยเอาลงมาหน่อยจะถ่ายวิดีโอSpider-Man ยินท้ายลูกแมวมาเนี่ยยินท้ายลูกหินเต๋านี่แหละท้ายเอาเนี่ยเนี่ยหินเต๋าท้ายลูกเนี่ยท้ายเอาเนี่ยเนี่ยพี่ลี่จ้ะตายแล้วตายแล้วมายิ้มหวานยิ้มหวานไกลทั้งหลายขอบคุณนะคะไกลพาอีกชั้นลื่น2รอบนะคะน้ำมนต์จะไปยืนเอาถามพี่ดีมันจะนั่นมีน้ำมนต์สาดตรงนี้ไม่ต้องใช้ไฟก็ได้นี่สวยขึ้นไปตรงนี้เลยเหรอพี่ดีตรงนี้ก็มีผ้าม่านได้เดี๋ยวเสียแล้วผ้าสวยนี่ก็ผ้าม่านเห็นไหมเจ็บสวยเลยตอนนี้ได้เวลาลงแล้วนะคะตอนนี้ลงมีแรงลงแล้วค่ะมีแรงลงแล้วกลับบ้านแล้วขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะอย่าลืมกระทืบไลค์กระทืบไลค์ให้หน่อยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย